โอเคนะครับครับขอสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ผมละพักก้าวไกลขอแถลงข่าวต่อผลของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับจนถึงเวลานี้ผมก็คิดว่าทุกท่านคงจะเห็นผลของการลงมติไม่ไว้วางใจนะครับส่วนตัวแล้วผมและพรรคก้าวไกลรู้สึกผิดหวังนะครับผิดหวังกับผลที่ออกมาแล้วก็เสียดายนะครับเสียดายที่ระบบรัฐสภาของเราไม่ได้ยึดโยงกับความเป็นจริงบนท้องถนนกับความทุกข์ยากที่พี่น้องประชาชนต้องประสบอยู่เราก็รู้สึกเสียดายกับโอกาสของสมาชิกเพื่อนสมาชิกทุกคนไม่ว่าจะอยู่พรรคไหนในการที่จะถอดสลักที่เป็นอุปสรรคในการที่จะแก้ไขปัญหาที่พี่น้องประชาชนกำลังประสบพบอยู่ในตอนนี้นะครับสำหรับผลที่ออกมาครับถ้าทุกคนดูที่ตัวเลขก็จะเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีถ้านับเสียงไว้วางใจนายกได้รองบ๊วยถูกไหมครับถ้าในทางกลับกันนับเสียงที่ไม่ไว้วางใจอันนี้นี่คือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนะครับอันนี้คือหนึ่งเรื่องประกอบกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสภาในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของความชอบธรรมในเรื่องของภาวะผู้นำตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามีปัญหานะครับแล้วก็เสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะแน่นอนเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันมีโอกาสแล้วก็อาจจะนำไปสู่มีโอกาสที่จะนำไปสู่การยุบสภาได้ในเร็ววันนี้เพราะว่าในประวัติศาสตร์การเมืองไทยคุณก็เห็นว่าส่วนใหญ่แล้วคณิตศาสตร์การเมืองก็เรื่องหนึ่งนะครับความชอบธรรมของรัฐบาลที่สะท้อนออกมาในช่วงเวลาไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์หลังจากที่มีการอภิปรายไว้วางใจก็มีประวัติศาสตร์ที่สามารถที่จะบอกพวกเราได้อยู่นะครับส่วนในการทำงานต่อไปของพรรคก้าวไกลครับทุกท่านคงจะจำได้เดือนกุมภาพันธ์นะครับอภิปรายไม่ไว้วางใจไปเมื่อเรากรีดแผลของรัฐบาลผ่านการอภิปรายในสภาไปแล้วเราก็จะมียุทธการโรยเกลือในภาคที่2ซึ่งคราวที่แล้วถ้าจำกันได้ก็จะมีสสเจี๊ยบอมรัตน์ใช่ไหมครับยื่นสรรพากรเกี่ยวกับเรื่องบ้านพักนายกแล้วการเสียภาษีมีสสพิจารณ์เกี่ยวกับรถบัสของกองทัพบกซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยของสสทีนะครับก็ได้ยื่นไปเรียบร้อยแล้วเข้าองค์กรอิสระเข้าศาลไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เนี่ยจากข้อมูลจากการอภิปรายของพวกเราทั้ง10คนเนี่ยคิดว่าสามารถที่จะทำงานต่อเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับสัมปทานจำแรงของสสโรมหรือว่าจะเป็นเรื่องการสอดแนมพี่น้องประชาชนหรือว่าเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนของสสวายโยของสสวิโรจน์แล้วก็ของตัวผมเองซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็จะเดินหน้าทำงานต่อเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดสุดท้ายนี้ครับผมก็ยังรู้สึกว่าการที่เราเลือกที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจจังนี้เนี่ยมันยังถึงจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ได้คาดหมายไว้เนี่ยแต่คิดว่ามันมีประโยชน์มากเพราะว่ามันเป็นการควบคุมวาระของสังคมอย่างชัดเจนนะครับไม่รู้เป็นไรพอยื่น16สิงหาปุ๊บตัวเลขโควิดลดน้อยลงทันทีเลยอย่างนี้ถ้าอภิปรายไม่ไว้วางใจต่ออีกสักอาทิตย์2อาทิตย์นี้อาจจะไม่มีโควิดในประเทศไทยก็ได้ในแง่ดีมันก็มีคุณก็จะเห็นว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเกือบจะถึงล้านในช่วงที่มีการอภิปรายไม่วางใจถึงแม้ว่าจะผักชีโรยหน้าไปหน่อยคือตั้งใจที่จะตรวจให้น้อยเพื่อที่ให้คนติดน้อยลงอย่างน้อยราคาผักชีมันก็ขึ้นเนาะผักชีล้นบ้านล้นเมืองอยู่ก็ยังสามารถที่จะควบคุมวาระได้วันนี้พาดหัวข่าวของพี่ๆสื่อมวลชนก็ขึ้นมาว่าสาธารณสุขจะเลิกซื้อซิโนแวคแล้วซึ่งผมก็ได้อภิปรายไปแล้วว่าอย่าเพิ่งไว้วางใจเพราะว่า CEO Sinovac ก็เป็นคนพูดเองว่าจะว่า Sinovac ไม่อาจจะสู้กับการกลายพันธุ์ได้แต่ว่าก็จะมีการผลิตวัคซีนใหม่แล้วก็จะทำงานกับรัฐบาลใหม่ทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่พวกผมยังต้องทำงานต่อในการที่จะนำอาวุธสำคัญในการสยบวิกฤตโควิดไม่ว่าจะเป็นวัคซีนไม่ว่าจะเป็นแอนติเจนไม่ว่าจะเป็นยานะครับแล้วก็ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆที่กลายเป็นแผลเป็นของประเทศไทยเป็นในระยะยาวก็ยังจะทำงานเดินหน้าต่อไปครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ติดตามการอภิปรายของพวกเราต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนที่คอย
รายงานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยแล้วก็ขอบคุณส.ส.ของผมทุกคนทั้งที่ได้อภิปรายแล้วก็ไม่อภิปรายในการทำงานในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผมภูมิใจมากที่สุดครั้งหนึ่งเลยครับขอบพระคุณทุกท่านครับแน่นอนครับนั่นคือสัญญาณที่ส่งไปให้กับทางแกนนำผู้นำของรัฐบาลทั้ง6ท่านเนี่ยมีมาจาก 2-3 พรรคก็ลองไปดูกันได้ว่ามีพรรคไหนที่เป็นแกนนำสำคัญที่เป็นคนที่ตัดสินกลุ่มชะตาชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ได้รับคะแนนที่ออกมาไม่ดีในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่ามันมีงดออกเสียงมันมีจำนวนคนเข้ามาโหวตไม่เท่ากันอะไรทั้งหลายเนี่ยผมยังไม่อยากที่จะตอบลงไปให้ลงลึกแน่นอนว่าพวกเราจะต้องเอากลับมาวิเคราะห์แล้วก็ถอดบทเรียนต่อไปว่ามีความแตกแยกในรัฐบาลอะไรยังไงบ้างแต่ณตอนนี้เนี่ยผมดูแค่นายกคนเดียวเนี่ยก็จะเห็นนะซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันสะท้อนถึงความชอบธรรมถึงเสถียรภาพของรัฐบาลในช่วงที่ประเทศวิกฤตขนาดนี้เนี่ยผมยังเห็นว่าทางที่ดีที่สุดคือการยุบสภาคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนในการตัดสินใจซึ่งถ้าดูในต่างประเทศที่มีปัญหาวิกฤตโควิดเนี่ยการยุบสภาปุ๊บแล้วได้ฉันทามติจากสังคมกลับมาใหม่เนี่ยเขาแก้โควิดได้ดีขึ้นเนี่ยมีตัวอย่างทั่วโลกให้เห็นได้ชัดพอสมควรผมก็คิดว่ากระดานการเมืองตอนนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้การควบคุมวาระของสังคมครับระบบของประชาธิปไตยเนี่ยการที่ประชาชนส่งเสียงด้วยตัวของเขาเองนอกสภานะครับการออกไปชุมนุมก็ดีการส่งข้อมูลการส่งความทุกข์ร้อนมาให้ส.ส.ของเขาในระบบรัฐสภาแล้วสามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะช้าไปหน่อยสายไปหน่อยน้อยไปหน่อยแต่อย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทั้งที่จับต้องได้จริงๆเช่นการฉีดวัคซีนที่เยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถ้าคุณไปดูตัวเลขการฉีดวัคซีนในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณจะเห็นเลยว่าเราเนี่ยพอพูดก็ถ้าจะพูดภาษาอย่างที่ประชาชนเข้าใจก็คือว่าทำงานด้วยการด่าพอพูดปุ๊บมันก็การฉีดวัคซีนมันก็จะเริ่มดีขึ้นในเรื่องจำนวนอย่างเดียวนะเรื่องคุณภาพเรื่องเวลานี่ผมยังคิดว่ามันช้าเกินไปแล้วเรื่องคุณภาพก็ยังมีปัญหาแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีวิธีการในการที่จะปรับตัวเลขใช่ไหมฮะคือตรวจให้น้อยลงจาก 60,000 หรืออยู่ 40,000 แล้วก็ทำให้ตัวเลขติดน้อยลงอันนี้นี่ถือว่าอย่างที่บอกราคาผักชีขึ้นไปเยอะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยยังคิดว่าประชาชนยังได้ประโยชน์ในระยะหนึ่งในระยะสั้นก็ยิ่งตอกย้ำครับยิ่งตอกย้ำความไม่ลงรอยหรือว่าตอกย้ำปัญหาเสถียรภาพของทางรัฐบาลแล้วก็ผมพูดเป็นประโยคที่สองตอนที่แถลงข่าวก็คือความเสียดายที่เรื่องของระบบรัฐสภาที่เกิดขึ้นในสภานะครับกับความทุกข์ร้อนที่อยู่ข้างนอกสภาของพี่น้องประชาชนจริงๆเนี่ยมันไม่สามารถที่ยังจะเชื่อมโยงตรงนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเหตุผลหนักแน่นแค่ไหนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะน้อมน้าวส.ส.ที่ลงคะแนนไว้วางใจนายกรัฐมนตรีแบบนี้รัฐบาลแบบนี้ในการทำงานอยู่ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายแล้วก็เข้าใจว่าคงจะต้องใช้เวลาเพื่อที่จะทำให้สังคมกับสภาไปพร้อมๆกันได้ครับเช็คอยู่ครับตอนนี้ตัวเลขยังเอาแต่ว่าเช็คอยู่แล้วก็ส่วนตัวแล้วก็ยังมั่นใจนะครับว่าจะยังไม่มีอะไรที่เซอร์ไพรส์ออกมานะครับแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะเห็นประชาชนเป็นหลักอยู่แล้วนะตอนนี้ครับผมคิดว่าวิธีเดี๋ยวเมื่อกี้ใครพี่วิโรจน์จะพูดป่ะเห็นก็เราจะไม่ให้ในสิ่งที่เขาต้องการเราจะไม่ให้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการดองงูคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่เราได้เตรียมเอาไว้เนี่ยแค่ลายเซ็นเขาก็จบอย่างที่เขาต้องการแต่ว่าเขาจะไม่ได้ตราบใดที่ผมยังเป็นหัวหน้าพรรคเขาจะไม่ได้สิ่งที่พวกเขาต้องการแน่นอนว่ามันไม่ใช่ข้อแก้ตัวในการที่จะเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งข้างหน้าในการที่จะคัดสรรเลือดใหม่
ที่ใหม่กว่าชัดกว่าโดนกว่าก็จะมีกระบวนการในการจัดการที่มากหลายชั้นมากขึ้นมีหลักสูตรทางการเมืองของตัวเองมากขึ้นที่จะได้มั่นใจว่าจะได้คนที่เหมาะสมแล้วก็มีอุดมการณ์ตรงกับพรรคก้าวไกลแต่ทุกวันนี้ด้วยเหตุผลที่มันเกิดมาแบบนี้รัฐธรรมนูญแบบนี้เขาจะไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการโอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการรายงานข่าวให้กับพรรคนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะ